สวัสดีครับนักเรียนครับในวันนี้นะครับเราก็จะมานะครับเรียนรู้ในเรื่องของระบบสมการกำลังสองนะครับระบบสมการกำลังสองนั้นมันก็เป็นอีกเนื้อหาหนึ่งนะครับที่เราต้องเรียนรู้นะครับการเรียนรู้ของเนื้อหาตัวนี้นะครับเราก็จะต้องมารู้จักโจทย์ว่าลักษณะของโจทย์นั้นมีกี่แบบที่เรามักจะเจอกันนะครับเราจะพูดถึงโจทย์แบบที่หนึ่งก่อนก็คือโจทย์ประเภทที่เป็นระบบสมการที่ประกอบไปด้วยสมการเชิงเส้นกับสมการกำลังสองถ้าสมมุติเราเจอโจทย์ในลักษณะที่เป็นสมการเชิงเส้นกับกำลังสองส่วนใหญ่เราใช้วิธีการแทนค่าตัวแปรนะครับเดี๋ยวเราเริ่มมาดูจากตัวอย่างโจทย์กันแล้วกันนะครับโจทย์ข้อที่หนึ่งนะครับจงแก้ระบบสมการ x กำลังสองบวก 2xyบวก y กำลังสองลบ1เท่ากับ0นี่คือสมการเบอร์1อีกสมการหนึ่งคือ 2x บวก y บวก3เท่ากับ0เป็นสมการเบอร์2นะครับจากสมการเบอร์2ซึ่งมันเป็นสมการกำลัง1เราก็จะจัดค่าของตัวแปรโดยที่เราจะย้าย x ไปทางด้านขวามือเราก็จะได้ว่า yเท่ากับลบ 2x ลบ3เมื่อเรารู้ค่า y แล้วนะครับเราก็นำค่า y นั้นไปแทนค่าลงในสมการเบอร์1เราก็จะได้สมการว่า x กำลัง2บวกกับ 2x คูณกับลบ 2x ลบ3บวกกับวงเล็บเปิดลบ 2x ลบ3ทั้งหมดกำลัง2ลบ1เท่ากับ0เสร็จแล้วเราก็จัดรูปวงเล็บก็แจกแจงเข้าไปก็จะได้ว่า x กำลัง2ลบ 4x กำลัง2ลบ 6x ก้อนนี้นะครับเราต้องแตกกำลัง2สมบูรณ์จะได้ว่า 4x กำลัง2บวกกับ 12x บวก9ลบ1เท่ากับ0บวกลบจัดรูปนะครับเราจะได้ว่า x กำลัง2บวก 6x บวก 8เท่ากับ0นะครับขั้นตอนต่อไปครับเนื่องจากมันเป็นสมการกำลัง2เราก็แยกเป็น2วงเล็บผลของการแยกออกมานะครับมันคือ x บวก2คูณกับ x บวก4เท่ากับ0แล้วแก้สมการหาค่า xซึ่ง x ของเรามีค่าเท่ากับลบ2กับลบ4ขั้นตอนต่อไปนะครับเรานำ x เท่ากับลบ2ไปแทนค่าในสมการเบอร์2เราก็จะได้ค่า y ออกมานะครับคิดในใจได้นะครับปรากฏว่า y ของเรามีค่าเท่ากับ1อีกกรณีหนึ่งถ้า x ของเราเป็นลบ4และก็นำไปแทนค่าในสมการเบอร์2เราจะได้ว่า y ของเรามีค่าเท่ากับ5ดังนั้นคำตอบของระบบสมการข้อนี้เวลาตอบเราจะตอบเป็นคู่อันดับ xy มันก็คือคู่อันดับลบ2 1และคู่อันดับลบ4 3นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างในกรณีที่เป็นระบบเชิงเส้นกับสมการกำลัง2นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือแบบที่เป็นสมการกำลังสองทั้งสองสมการถ้าเป็นสมการกำลังสองทั้งสองสมการนั้นส่วนใหญ่เรามักนิยมใช้การจัดใช้วิธีการกำจัดตัวแปรนะครับจะเลือกจากกำจัด x ก็ได้จากกำจัด y ก็ได้นะครับแต่มีเงื่อนไขว่าถ้าเรากำจัด x แล้ว
x ต้องหายหมดหรือถ้าเรากำจัด y y ต้องหายหมดนะครับเราเริ่มดูจากตัวอย่างโจทย์ข้อต่อไปนะครับจากโจทย์ของเรานั้นมันคือกำหนดให้สมการ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ0เป็นสมการเบอร์1อีกสมการหนึ่งนะครับ x กำลัง2บวก 2y เท่ากับ11เป็นสมการเบอร์2นั่นเองครับจะเห็นไหมครับว่า x กำลัง2ในสมการเบอร์1และสมการเบอร์2นั้นถ้าเรากำจัด x จะหายหมดดังนั้นเราก็จะกำจัด x กำลัง2โดยนำสมการ1สมการ2มาลบกันผลของการลบจะได้ว่า y กำลัง2ลบ 2y เท่ากับ1ย้ายลบ1มาครับจะได้ว่า y กำลัง2ลบ 2y บวก1เท่ากับ0นะครับตรงนี้มันก็คือกำลัง2สมบูรณ์ใช่ไหมครับซึ่งมันสามารถจัดได้เป็น y ลบ1ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ0นะครับแก้สมการ y ออกมา y มีค่าเท่ากับ1เมื่อเราได้ค่า y แล้วเราก็นำค่า y ไปแทนค่าในสมการ1ก็ได้หรือ2ก็ได้เพื่อหาค่าตัว 8x ข้อนี้กูขอเลือกแทนค่าลงไปในสมการเบอร์2ก็จะได้ว่า x กำลัง2บวก2 2คูณ1ได้2นะครับเท่ากับ11ย้าย2มา x กำลัง2เท่ากับ9 x เดียวเท่ากับบวกลบ3นะครับหมายความว่า x ของเรานั้นมี2ค่าเราก็นำค่า x ที่ได้นะครับมาสรุปคำตอบเป็น2คำตอบก็คือคำตอบที่1 x เป็น3 y เป็น1ก็กลายเป็นคู่ดับ3 1อีกอันหนึ่งก็คือ x เป็นลบ1 y เป็น1ก็กลายเป็นคู่ดับลบ3 1นะครับอันนี้ก็คือคำตอบในข้อนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปก็ดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจในกรณีที่2นะครับตัวอย่างต่อไปนะครับเราก็กำหนดว่า x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ9เป็นสมการเบอร์1อีกสมการหนึ่งคือ 4x กำลัง2บวก 9y กำลัง2เท่ากับ36เป็นสมการเบอร์2อันนี้เราก็มองว่าเราจะกำจัดตัวแปร x กำลัง2ก็แสดงว่าต้องทำให้สัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2เท่ากันโดยนำ4เข้าไปคูณในสมการเบอร์1เราก็จะได้ว่า 4x กำลัง2บวกกับ 4y กำลัง2เท่ากับ36ตั้งชื่อใหม่ว่าเป็นสมการเบอร์3เสร็จแล้วนำสมการเบอร์3ลบกับสมการเบอร์2นะครับถ้าเราเอาสมการเบอร์3ลบสมการเบอร์2เนี่ยค่าที่ได้มันจะเป็นลบไม่สวยเราก็ควรที่จะเอาสมการเบอร์2ลบกับสมการเบอร์3เราก็จะได้ว่า 5y กำลัง2เท่ากับ0ย้าย5ไปหาร y กำลัง2เท่ากับ0 y มีค่าเท่ากับ0เมื่อเราได้ค่า y แล้วเราก็นำไปแทนค่าในสมการข้อนี้กูขอเลือกลงไปแทนค่าในสมการเบอร์1ก็จะได้ว่า x กำลัง2นะครับบวกด้วย0กำลัง2เท่ากับ9 x กำลัง2มีค่าเป็น9 x เดียวมีค่าเท่ากับบวกลบ3ก็แสดงว่าถ้า x เป็น3 y เท่ากับ0แต่โจทย์ต้องการหา x บวก y
แสดงว่าโจทย์ข้อนี้คำตอบที่1ก็คือ3อีกกรณีหนึ่งถ้า x เป็นลบ3 y เป็น0แต่โจทย์ต้องการหา x บวก y ก็แสดงว่าในกรณีนี้คำตอบคือลบ3นะครับนั่นเองจะเห็นว่าหลักการในกรณีนี้ส่วนใหญ่เรามักใช้วิธีการกำจัดตัวแปรแต่สังเกตให้ดีนะครับว่าถ้าเรากำจัดตัวแปรใดตัวแปรนั้นต้องหายหมดนะครับยึดคอนเซ็ปต์ง่ายๆตรงนี้นะครับต่อไปเราก็จะมาดูในรูปแบบที่3ในรูปแบบที่3นั้นเป็นโจทย์ประเภทที่ค่อนข้างยากมาอีก1สเต็ปมันก็คือเป็นในรูปแบบสมการกำลัง2กับสมการอื่นๆไอ้สมการอื่นๆหมายความว่าอาจจะไปเจอกับสมการกำลัง3สมการกำลัง4ได้หมดนะครับในรูปแบบนี้ในรูปแบบนี้รูปแบบจะไม่ค่อยตายตัวแต่ส่วนใหญ่มักนิยมใช้หลักการหารจัดรูปแล้วนำมาหารกันจัดรูปแล้วนำมาหารกันจำให้ดีนะครับดังนั้นเราเริ่มดูโจทย์นะครับเริ่มดูโจทย์ข้อแรกก่อนเลยนะครับจากโจทย์ของเรานั้น x กำลัง3บวก 3y เท่ากับ65ตั้งชื่อครับเป็นสมการเบอร์1x กำลัง2ลบ xy บวก y กำลัง2เท่ากับ13เป็นสมการเบอร์2เราจะเห็นนะครับว่าสมการเบอร์1เนี่ยกำลัง3ไอ้ตรงสมการกำลัง3นั้นเราก็สามารถจัดรูปได้โดยการใช้ความรู้เรื่องของผลบวกกำลัง3เราก็จะได้ว่า x บวก y คูณกับ x กำลัง2ลบ xyบวก y กำลัง2เท่ากับ65ตั้งชื่อว่าเป็นสมการเบอร์3เน้นเห็นยังครับว่าถ้าเรานำสมการเบอร์3ตั้งหารด้วยสมการเบอร์2เห็นไหมครับมันจะได้อะไรขึ้นมามันก็จะได้ว่า x บวก y มีค่าเท่ากับ5จัดรูปนิดนึง y ของเราเท่ากับ5ลบ x เมื่อเราได้ค่า y แล้วเราก็นำค่า y ของเรานั้นไปแทนค่าอันนี้ครูขอเลือกลงไปแทนค่าในสมการเบอร์2เพราะอะไรครับเพราะว่าสมการเบอร์1เนี่ยมันกำลัง3โอ้โหไม่ไหวครับกำลัง3เราไปกระจายกำลัง3เหนื่อยแน่เราก็ขอเลือกที่จะกระจายเราขอเลือกแทนลงไปในสมการเบอร์2เพื่อความง่ายเมื่อเราแทนแล้วนะครับเราจะได้ว่า x กำลัง2ลบ x คูณ5ลบ x บวกกับ5ลบ x ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ13ตรงไหนเป็น y แทนลงไปนะครับกระจายแล้วจัดรูปก็จะได้ว่า x กำลัง2ลบ 5x บวก x กำลัง2บวก25ลบ 10x บวก x กำลัง2เท่ากับ13นะครับจัดรูปให้เรียบร้อยนะครับ x กำลัง2 x กำลัง2และ x กำลัง2บวกกันกลายเป็น 3x กำลัง2ลบ 15x บวก2เท่ากับ0นะครับเสร็จแล้วเราก็นำ3หารตลอดเราจะได้ว่า x กำลัง2ลบ 5x บวก4เท่ากับ0แยกออกมาเป็น2วงเล็บจะได้ว่าเป็น x ลบ4คูณกับ x ลบ1เท่ากับ0แก้สมการหา x x ที่ได้มี2ค่าคือ1กับ4นะครับเมื่อเราได้ค่า x แล้วเราก็ต้องการหาค่า y เราก็เลือกไปแทนค่านะครับเราก็นำไปแทนค่าตรงไหนดีครับตรงที่บอกว่า y เท่ากับ5ลบ x กรณีแรกแทน x ด้วย1เข้าไป
y จะมีค่าเท่ากับ4นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของเรานั้นก็กลายเป็นคู่อันดับ1 4เป็นคำตอบที่1แต่ถ้านำ x ไปแทนค่าจะได้ว่า y ของเราเท่ากับ1ก็แสดงว่าคำตอบที่2ก็คือคู่อันดับ4 1ก็แสดงว่าข้อนี้นั้นมีคำตอบอยู่2คำตอบนะครับเดี๋ยวเราดูข้อต่อไปนะครับดูข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปของเรานั้นนะครับเราจะยากขึ้นอีกนิดนึงนะครับจะเป็นกำลัง4เริ่มดูจากโจทย์นะครับจากโจทย์ของเรานั้นนักเรียนจะเห็นว่าเขากำหนดว่า x กำลัง4บวก x กำลัง2คูณ y กำลัง2บวก y กำลัง4เท่ากับ273จากสมการตัวนี้นั้นเรามองก่อนว่าเราสามารถจัดรูปได้การจัดรูปเรานั้นก็คือการจัดให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์โดยการเพิ่มพจน์กลางนะครับเราเริ่มจัดพร้อมๆกันนะครับก็จะได้ว่า x กำลัง4นะครับบวกด้วยตามคอนเซ็ปต์คือ2คูณหน้าคูณหลังเป็น x กำลัง4บวกด้วย2คูณหน้าหน้าคือ x กำลัง2หลังเราคือ y กำลัง2บวกด้วยหลังกำลัง2หลังกำลัง2มันก็คือ y กำลัง2ทั้งหมดกำลัง2มันก็คือ y กำลัง4นั่นเลยครับปิดวงเล็บให้เรียบร้อยเราจะเห็นว่าเราบวกเข้าไป 2x กำลัง2 y กำลัง2แต่โจทย์เดิมนั้นมันคือ x กำลัง2 y กำลัง2เพื่อมีค่าเท่าเดิมดังนั้นเราต้องลบออกด้วย x กำลัง2 y กำลัง2เพื่อให้มีค่าเท่าเดิมแล้วมีค่าเท่ากับ273นะครับเสร็จแล้วในวงเล็บหน้าเราก็จัดโดยการยุบหน้าเราคือ x กำลัง2หลังเราคือ y กำลัง2ตรงกลางเป็นบวกใส่เครื่องหมายบวกทั้งหมดยกกำลัง2ลบด้วยตรงนี้นะครับเราจับรวบเลยเพื่อให้เป็นกำลัง2ก็จะได้ว่า x คูณ y ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ273นั่นเลยเห็นไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดผลต่างกำลัง2ขึ้นเราก็แตกผลต่างกำลัง2นะครับลืมยังครับผลต่างกำลัง2มันคือหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังเริ่มนะครับหน้าของเรามันคือ x กำลัง2บวก y กำลัง2หลังของเรามันคือ x คูณ y เราก็จะได้ว่า x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก xy คูณกับ x กำลัง2บวก y กำลัง2คูณกับ x ลบ y เท่ากับ273นะครับเสร็จแล้วเราจัดรูปให้สวยงามนิดนึงนะครับจัดรูปสวยงามนิดนึงนะครับโดยการนำ xy มาอยู่ตรงกลางเราก็ได้สมการว่า x กำลัง2บวก xy บวก y กำลัง2คูณกับ x กำลัง2ลบ xy บวก y กำลัง2เท่ากับ273นะครับอันนี้เป็นสมการเบอร์1นะครับอันนี้คือสมการเบอร์1นะครับต่อมานักเรียนนะครับดูสมการเบอร์2นะครับสมการเบอร์2สมการเบอร์2ที่โจทย์กำหนดมาให้มันคือ x กำลัง2บวก xy บวก y กำลัง2เท่ากับ21ตั้งชื่อครับเป็นสมการเบอร์2ถ้าเราเอาสมการ2สมการนี้มาหารกันเห็นนะครับเราจะเห็นว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับเราเอาสมการเบอร์1หารด้วยสมการเบอร์2เราก็ได้สมการว่า x กำลัง2ลบ xy
บวก y กำลังสองมีค่าเท่ากับ13ตั้งชื่อครับเป็นสมการเบอร์3เราจะเห็นว่าเป้าหมายของโจทย์ต้องการอยากรู้ x คูณ y ต้องการอยากรู้ x คูณ y เราก็เห็นนะว่าสมการเบอร์2กับสมการเบอร์3นั้นถ้านำมาลบกัน x กำลังสองกับ y กำลังสองนั้นก็จะหายไปสิ่งที่เหลืออยู่มันคือ x คูณ y เราไม่รอช้าครับเราก็สมการเบอร์2ลบกับสมการเบอร์3นะครับก็จะได้ว่าเป็นนะครับ x กำลังสองลบ x กำลังสองหายไป xy ลบลบเป็นบวก xy ก็กลายเป็น 2xy y กำลังสองหายไปมีค่าเท่ากับ21ลบ13มีค่าเท่ากับ4เพราะฉะนั้นย้าย2มาหาร x มีค่าเท่ากับ2นะครับดังนั้นโจทย์ข้อนี้จึงได้คำตอบก็คือมีค่าเท่ากับ2นักเรียนสังเกตไหมครับว่าเวลาเป็นโจทย์ในรูปแบบที่3นั้นก็คือโจทย์ที่มันยากขึ้นถ้าโจทย์ที่มันยากขึ้นแล้วส่วนใหญ่เขามักไม่ถามหาค่า x เขามักไม่ถามหาค่า y แต่เขาจะถามถึงค่าใดค่าหนึ่งอย่างเช่น x คูณ y x บวก y ดังนั้นแบบนี้เราไม่จำเป็นต้องไปหาค่า x ไม่จำเป็นต้องไปหาค่า y แต่เวลาทำนั้นเราต้องมองดีๆว่าเป้าหมายของเราคืออะไรนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนั้นก็เป็นอีกรูปแบบที่ยากขึ้นมานะครับดูจากโจทย์นะครับนักเรียนเมื่อเราดูจากโจทย์แล้วเหมือนเดิมครับเราก็ให้สมการนะครับ x กำลังสองบวก x กำลังสอง y กำลังสองบวก y กำลังสี่เท่ากับ21เป็นสมการเบอร์1 นะครับและเราก็มองนิดนึงว่าถ้าเราเจอในลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่เราก็จะจัดให้มันเป็นกำลังสองสมบูรณ์โดยการเพิ่มพจน์กลางนะครับเราไม่รอช้านะครับเราเริ่มเลยหน้าของเรานั้นมันคือ x กำลังสองทั้งหมดกำลังสองหลังของเรามันคือ y กำลังสองทั้งหมดกำลังสองตามรูปแบบของเรานั้นพจน์กลางก็เกิดจาก2หน้าหลังใช่ไหมครับเมื่อเราเข้าใจหลักการนี้แล้วเราก็จะสมการนะครับกลายเป็นว่า x กำลัง2ทั้งหมดกำลัง2บวกด้วย2หน้าของเรามันคือ x กำลัง2หลังของเรามันคือ y กำลัง2บวกด้วยหลังทั้งหมดยกกำลัง2ซึ่งหลังของเรามันคือ y กำลัง2นักเรียนครับค่าเดิมนั้นมันคือ x กำลัง2 y กำลัง2แต่เราบวกเพิ่มเข้าไปเมื่อเราบวกเพิ่มเข้าไปแล้วก็แสดงว่าเราต้องลบออกมาเพื่อมีค่าเท่าเดิมมันก็จะมีค่าเป็นลบ x กำลัง2นะครับลบด้วย x กำลัง2 y กำลัง2ออกมาเท่ากับ21เสร็จแล้วเราก็จับรวบขั้นตอนต่อไปจับรวบก้อนหน้ามันจะกลายเป็นกำลังสองสมบูรณ์มันคือ x กำลังสองบวก y กำลังสองทั้งหมดกำลังสองลบกับตรงนี้นะครับมันคือ x คูณ y ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ21เห็นยังครับมันคือผลต่างกำลังสองเมื่อเป็นผลต่างกำลังสองนะครับเราก็ใช้ผลสูตรว่าหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังแล้วจัดรูปเลยนะครับมันจะได้ว่า x กำลังสองบวก xy บวก y กำลังสองคูณกับ x กำลังสองลบ xy บวก y กำลังสองเท่ากับ21
จัดรูปเสร็จแล้วครับตั้งชื่อใหม่เป็นสมการเบอร์2นะครับเสร็จแล้วโจทย์ก็กำหนดสมการหนึ่งมาสมการหนึ่งก็คือสมการที่กล่าวว่า x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก xy เท่ากับ7ตั้งชื่อครับเป็นสมการเบอร์3นะครับนั่นเลยครับนำสมการเบอร์2กับสมการเบอร์3ดูดีๆนะครับทางซ้ายเนี่ยถ้านำมาหารกันมันสามารถตัดทอนได้และทางขวาสามารถตัดทอนได้เราไม่รอช้าเราก็จะเอาสมการเบอร์2หารด้วยสมการเบอร์3เราก็จะได้ว่า x กำลัง2ลบ xy บวก y กำลัง2เท่ากับ3ตั้งชื่อครับเป็นสมการเบอร์4จากสมการเบอร์4นั้นเราก็เหลือบไปเห็นสมการเบอร์3ว่าถ้าเอา2สมการนี้มากระทำกันโดยการบวกหรือเป็นการลบดูดีๆนะครับเราควรน่าจะเป็นการลบมากกว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับ x กำลัง2กับ y กำลัง2นั้นมันจะหายไปไม่รอช้าเริ่มเลยครับเราก็นำสมการเบอร์3ลบกับสมการเบอร์4ก็จะได้ว่าเป็น x กำลัง2ลบกันหายไป y กำลัง2ลบกันหายไป xy ลบลบเป็นบวก xy ก็กลายเป็น 2xy เท่ากับ4ก็แสดงว่า x คูณ y มีค่าเท่ากับ2ตั้งชื่อครับเป็นสมการเบอร์5จากสมการเบอร์5นั้นเราก็เหลือไปมองว่านะครับเราก็เหลือไปมองว่าโจทย์ของเรานั้นต้องการอยากรู้ x ลบ y เมื่อโจทย์ต้องการอยากรู้ x ลบ y นั้นเดี๋ยวเราจะจัดรูปให้ได้ x ลบ y เลยโดยที่เราไปมองจากสมการเบอร์3จากสมการเบอร์3นั้นเราต้องการได้ x ลบ y เราจะจัดเราก็จะจัดรูปโดยการจัดกำลัง2สมบูรณ์ดูดีๆนะครับเราก็จะได้ว่า x กำลัง2ต้องการเป็นลบนะครับมันจะได้ว่าเป็นลบ 2xy บวก y กำลัง2เราจะเห็นว่าเราลบ 2xy เข้าไปแต่ค่าเดิมนั้นมันคือ x คูณ y แสดงว่าเราต้องบวก 3xy เข้าไปเพื่อมีค่าเท่าเดิมเราก็บวกเข้าไปด้วย 3xy มีค่าเท่ากับ7ไอ้เจ้าก้อนหน้าของเรานั้นเราก็ยุบให้เป็นกำลัง2สมบูรณ์ซะหน้าคือ x หลังคือ y ตรงกลางเป็นลบทั้งหมดกำลัง2ก็จะได้ว่า x ลบ y ทั้งหมดกำลัง2บวกด้วย3เอ๊ะ xy ของเราเนี่ยรู้ยังครับมีค่าเป็นเท่าไหร่ xy ของเราเราหาไว้แล้วตรงสมการเบอร์5ซึ่งมันมีค่าเท่ากับ2นำมาแทนค่าแล้วมีค่าเท่ากับ7เสร็จแล้วนะครับ3คูณ2เป็น6ย้ายไปลบก็เพราะฉะนั้น x ลบ y ทั้งหมดกำลัง2มีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้น x ลบ y ก็ต้องเท่ากับบวกลบ1เพราะฉะนั้นข้อนี้เราจึงตอบเป็น2คำตอบคือ1กับลบ1นั่นเองสังเกตไหมครับว่าข้อนี้เราไม่ได้หาค่า x เราไม่ได้หาค่า y แต่เราหาเป็นรูปของ x ลบ y เลยนะครับเราหาในรูปของ x ลบ y เลยอันนี้จะเป็นลักษณะของโจทย์ในลักษณะที่3นะครับต่อไปนะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็ดูโจทย์ข้อต่อไปนะครับ
ครูจะเน้นในรูปแบบนี้นิดนึงนะครับเพราะว่ารูปแบบนี้จะเป็นรูปแบบที่เราจะเป็นโจทย์ในประเภทที่เป็นโจทย์สอบหรือโจทย์แข่งขันนะครับดังนั้นเราก็จะเน้นในรูปแบบนี้มากกว่า2รูปแบบที่เรากล่าวมานะครับข้อต่อไปนะครับดูข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปของเรานั้นสมการของเรานั้นคือ x กำลัง2ลบด้วย 9y กำลัง2เท่ากับ64เป็นสมการเบอร์1ครับเราเห็นแล้วว่าสมการเบอร์1ของเรานั้นทางซ้ายเนี่ยมันสามารถจัดให้เป็นผลต่างกำลัง3ได้เอ๊ะผลต่างกำลัง2ได้เราก็เริ่มจัดหน้าของเราคือ x กำลัง2หลังของเราดูดีๆนะครับมันคือ 3y ทั้งหมดกำลัง2เราก็จัดได้ว่าเป็นหน้าบวกด้วยหลังหลังคือ 3y คูณกับหน้าลบด้วยหลังมีค่าเท่ากับ64ตั้งชื่อครับเป็นสมการเบอร์2นะครับต่อไปนะครับอีกสมการหนึ่งที่โจทย์กำหนดมาก็คือว่า x คูณ y บวกด้วย 3y กำลัง2เท่ากับ32ตั้งชื่อว่าเป็นสมการเบอร์3นั่นเลยเห็นไหมว่าทางซ้ายมือของเรานั้นเราสามารถแยกตัวประกอบได้โดยการดึง y เป็นตัวร่วมเราก็ดึงเลยครับ y คูณกับ x บวกกับ 3y เท่ากับ32ตั้งชื่อว่าเป็นสมการเบอร์4เราจะเห็นว่าสมการเบอร์2กับสมการเบอร์3เนี่ยทางซ้ายเนี่ยมันสามารถหารกันได้และตัดทอนกันได้และทางขวาก็เหมือนกันเราก็จะไม่รอช้านะครับเราก็นำสมการ2หารด้วยสมการเบอร์4มันก็จะกลายเป็นว่า x บวก 3y คูณกับ x ลบ 3y หารด้วย y คูณกับ x บวก 3y มีค่าเท่ากับ64หารด้วย32นะครับ x บวก 3y ตัด x บวก 3y นะครับทางขวาก็เหมือนกันครับตัดแล้วก็เหลือเพียงแค่2ส่วน1ทางซ้ายเราจะได้ว่า x ลบ 3y ส่วนด้วย y เท่ากับ2ส่วน1เสร็จแล้วครับจับมันคูณไขว้เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าy มีค่านะครับคูณไขว้นะครับ 2y มีค่าเท่ากับ x ลบ 3y นะครับย้าย 3y ไปหา 2x ก็จะได้ว่า 5y เท่ากับ x นะครับเราก็เก็บไว้ก่อนครับเป็นสมการเบอร์5นะครับอันนี้คือค่า x ที่เรารู้แล้วเสร็จแล้วครับนำไขว้ที่ได้ไปแทนค่าไปแทนค่าในสมการไหนครับเราก็เลือกดูสมการที่ง่ายก็คือในสมการเบอร์1ครับเราจะได้ว่าตรงไหนเป็น x แทนด้วย 5y เข้าไปมันก็จะได้ว่า 5y ทั้งหมดกำลัง2ลบด้วย 9y ทั้งหมดกำลัง2 9y กำลัง2เท่ากับ64 5y ทั้งหมดกำลัง2มีค่าเป็น 25y กำลัง2ลบด้วย 9y กำลัง2เท่ากับ64 25ลบ9 25ลบ9ก็เหลือ 16y กำลัง2เท่ากับ64 y กำลัง2มีค่าเท่ากับ64หาร16มีค่าเท่ากับ4เพราะฉะนั้น y ของเรามีค่าเท่ากับบวกลบ2หมายความว่าค่า y ของเรานั้นมี2ค่าเราก็นำค่า y นั้นไปแทนค่าลงในสมการเบอร์5เพื่อรู้เพื่อหาค่า x คำตอบที่1ถ้าเราแทน y ด้วย2ถ้าแทน y ด้วย2ลงไปนะครับเราจะได้ว่า x ของเรานั้นมีค่าเท่ากับ10อีกกรณีหนึ่งถ้าเราแทน y ด้วยลบ2เข้าไป x ของเราจะมีค่าเท่ากับลบ10อีกขั้วดับ xy ของเราก็คือ10
กับ2กับลบ10กับลบ2นะครับอันนี้ก็คือคำตอบของข้อนี้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูโจทย์อีกแนวนึงนะครับอีกแนวนึงแต่โจทย์ข้อนี้นะครับนักเรียนต้องค่อยๆมองนะครับค่อยๆมองเพราะว่ามันมีวิธีการดูได้หลายแบบถ้าดูไม่ได้หรือมองไม่ออกมันก็แก้ไม่ถูกนะครับถ้ามองผิดเราก็แก้แบบหลงทางนะครับเริ่มดูโจทย์เลยนะครับจากโจทย์ของเราจากโจทย์ของเรามันคือ x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก x บวก y เท่ากับ2ตั้งชื่อครับเป็นสมการเบอร์1สมการนี้จัดอะไรไม่ได้แล้วครับเราก็หยุดไว้ก่อนอีกสมการหนึ่งที่โจทย์กำหนดมามันก็คือ 2x กำลัง2ลบ y กำลัง2บวกกับ 2x ลบ y เท่ากับ4เป็นสมการเบอร์2ก็เหมือนกันสมการเบอร์2นั้นเราก็จัดอะไรไม่ได้แล้วเราก็มองก่อนว่าทำยังไงดีเราสามารถแยกตัวประกอบได้ไหมสมการ1ก็แยกตัวประกอบไม่ได้สมการ2ก็แยกตัวประกอบไม่ได้แสดงว่าเราคงไม่แยกเราก็มองช็อตต่อไปว่าเอ๊ะเราสามารถจัดรูปคือหาค่าตัวแปรก่อนได้ไหมก็ทำไม่ได้แล้วทำยังไงครับเรียนเรามองตรงๆครับถ้าเราเอาสมการเบอร์1บวกกับสมการเบอร์2บวกกันตรงๆนะครับมันเกิดอะไรขึ้นมาครับมันเกิดว่า y ของเรานั้นหายหมดถ้า y ของเราหายหมดมันก็เข้าตามคอนเซปต์ว่าถ้ากำจัดตัวแปรไหนตัวแปรนั้นต้องหายหมดนะครับเราไม่รอช้าเริ่มเลยนะครับนำมาบวกกัน x กำลัง2บวก 2x กำลัง2ก็กลายเป็น 3x กำลัง2นะครับ y กำลัง2กับ y กำลัง2หายไปนะครับบวกกับ x บวก 2x ก็กลายเป็น 3x เท่ากับ6นำ6ย้ายมาทางด้านซ้ายมือทางซ้ายมือก็จะกลายเป็น 3x กำลัง2บวก 3x ลบ6เท่ากับ0นำ3หารตลอดก็จะได้ว่า x กำลัง2บวก x ลบ2เท่ากับ0มันเป็นสมการกำลัง2แล้วไม่รอช้าเราก็จะแยกตัวประกอบทันทีมันก็ออกมาเป็น x ลบด้วย1คูณกับ x บวกด้วย2เท่ากับ0 x ของเรามี2ค่าก็คือ1กับลบ2เมื่อเราได้ x แล้วเราก็มาหาค่า y โดยการนำไปแทนค่าอันนี้จะแทนสมการ1ก็ได้หรือสมการ2ก็ได้ตามอัธยาศัยนะครับแต่ครูจะขอแทนค่าลงไปในสมการเบอร์1นะครับแทนค่าลงในสมการเบอร์1เริ่มนะครับแทนค่า x นะครับลงในสมการเบอร์1เราก็จะได้ว่า1กำลัง2บวกกับ y กำลัง2บวกกับ1บวกด้วย y เท่ากับ2นะครับ y กำลัง2บวก y 2กระทำกันมีค่าเป็น0เสร็จแล้วครับดึง y เป็นตัวร่วมมันก็ได้ว่า y คูณกับ y บวก1เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ y ของเรามี2ค่าก็คือ0กับลบ1หมายความว่าอะไรครับเรียน x 1ค่าให้ y 2ค่า
ก็แสดงว่าในกรณีนี้มีอยู่ด้วยกัน2คำตอบคำตอบที่1 x เป็น1 y เป็น0อีกคำตอบ1 x เป็น1 y เป็นลบ1นะครับขั้นตอนต่อมาเราก็จะแทน x อีกตัวหนึ่งก็คือลบ2ลงในสมการเบอร์1เหมือนเดิมนะครับเริ่มนะครับก็จะได้ว่าลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2บวกกับ y กำลัง2บวกกับลบ2บวกกับ y เท่ากับ2นะครับลบ2กำลัง2มีค่าเท่ากับ4บวกกับ y กำลัง2ลบด้วย2บวกด้วย y เท่ากับ2ทางซ้ายก็คือ y กำลัง2บวกด้วย y บวกด้วย2เท่ากับ2 y ลบกันนะครับย้ายมาลบกันเมื่อ y ย้ายมาลบกันแล้วเนี่ยมันจะเหลือเพียงแค่ y กำลัง2บวก y เท่ากับ0นะครับดึง y เป็นตัวร่วมมันก็กลายเป็น y บวก1เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่า y ของเรามี2ค่าก็คือ0กับลบ1ก็เช่นเดียวกันครับในกรณีนี้ x 1คำตอบมีค่า y 2ตัวดังนั้นเราสรุปว่าคำตอบในกรณีนี้ x เป็นลบ2 y เป็น0กับ x เป็นลบ2 y เป็นลบ1นะครับก็แสดงว่าข้อนี้นั้นมีกี่คำตอบครับนักเรียนมันมีทั้งหมด4คำตอบนะครับมาถึงตรงจุดตรงนี้แล้วนักเรียนสังเกตไหมว่าบางข้อก็มี1คำตอบบางข้อก็มี2คำตอบบางข้อก็มี4คำตอบคำตอบมันคืออะไรครับคำตอบมันคือจุดตัดเพราะฉะนั้นบางครั้งนั้นกราฟ2กราฟถ้ามันมาตัดกันบางครั้งอาจจะตัดกันมากกว่า1จุดก็ได้หรืออาจไม่ตัดเลยก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงตรงนี้แล้วเราก็มาดูโจทย์ประเภทที่สนใจตรงจุดตัดครับสนใจตรงจุดตัดนะครับเราก็เริ่มมาดูโจทย์นะครับในกรณีที่เขาสนใจตรงจุดตัดนะครับจากโจทย์ของเรานั้นมันก็คือ y เท่ากับ ax กำลัง2บวก 3x ลบ 5 เป็นสมการเบอร์1อีกสมการหนึ่งก็คือ y เท่ากับ x บวกด้วย2มันคือสมการเบอร์2นะครับชัดเจนว่าสมการเบอร์1มันเท่ากับสมการเบอร์2เราก็จะได้ว่า ax กำลัง2บวกกับ 3x ลบ 5มันมีค่าเท่ากับ x บวกด้วย2เราย้ายค่านะครับไปทางด้านซ้ายมือก็จะได้ว่า ax กำลัง2บวกกับย้าย x มาทางซ้ายมือปุ๊บมาลบมันก็กลายเป็น 2xลบด้วย7เท่ากับ0นะครับนั่นเลยเห็นไหมครับว่าตรงนี้มันคือสมการกำลัง2และตามเงื่อนไขของโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่ามันมีเพียงแค่1จุดตัดก็คือมีเพียงแค่คำตอบเดียวและเจ้าสมการกำลัง2นั้นนั่นเลยลืมอย่างว่าตามคอนเซปต์มันคือว่า x ของเรามันเท่ากับลบ b บวกลบด้วยสแควร์รูทb กำลัง2ลบกับ 4ac ส่วนด้วย 2a ไอ้เจ้าเงื่อนไขนี้มันสามารถบ่งบอกว่ามันมีคำตอบเดียวก็ต่อเมื่ออะไรครับนักเรียนหรือยังครับก็ต่อเมื่อ b กำลัง2ลบกับ 4ac มีค่าเท่ากับ0ดังนั้นเราแทนค่า b b ของเราในขณะนี้มันคือ2มันก็กลายเป็น2ทั้งหมดกำลัง2ลบกับ 4a a ของเราก็คือ a c ของเราคือลบ7เท่ากับ0 2กำลัง2มีค่าเป็น4ลบลบเป็นบวกด้วย 28a เท่ากับ0นะครับ
เพราะฉะนั้น 28a ก็เท่ากับลบ4 a เท่ากับลบ4ส่วน28ตัดทอนเท่ากับลบ1ส่วน7นะครับเราก็ได้ค่า l มาแล้วที่ทำให้สมการทั้งสองนั้นตัดกันเพียงแค่1จุดนะครับเดี๋ยวเราดูข้อต่อไปนะครับดูข้อต่อไปซึ่งยังเน้นคอนเซ็ปต์เดิมคือว่าเป็นโจทย์ประเภทที่เราสนใจตรงจุดตัดนะครับตรงจุดตัดนะครับข้อต่อไปนะครับจากสมการของเรามันคือนะครับ m บวกด้วย1คูณกับ x กำลัง2บวกด้วย x ลบด้วย1เท่ากับ yอันนี้ตั้งชื่อครับเป็นสมการเบอร์1อีกสมการหนึ่งของเรานั้นก็จะได้ว่า y เท่ากับ x กำลัง2บวกด้วย1ตั้งชื่อครับเป็นสมการเบอร์2นั่นเองครับโจทย์ข้อนี้มีเงื่อนไขว่าอะไรโจทย์ข้อนี้ก็คือต้องการอยากรู้ค่า m ที่กราฟทั้ง2ไม่ตัดกันที่กราฟทั้งสองไม่ตัดกันตรงนั้นนะครับเอาไว้ที่หลังเราคิดคอนเซปต์เดิมก่อนคือระบบสมการชัดเจนว่าสมการเบอร์1ก็มีค่าเท่ากับ y สมการเบอร์2ก็มีค่าเท่ากับ y ก็แสดงว่าสมการเบอร์1เนี่ยมันเท่ากับสมการเบอร์2เราก็จะได้ว่า m บวก1คูณ x กำลัง2บวกกับ x ลบ1มันเท่ากับ x กำลัง2บวกด้วย1ย้ายจากขวาไปหาซ้ายก็จะได้ว่ามันเป็น m บวกด้วย1คูณ x กำลัง2ลบด้วยบวกด้วย x ลบด้วย1ทางขวานะครับย้ายข้างมามันก็กลายเป็นลบ x กำลัง2ลบ1มีค่าเท่ากับ0นะครับนั่นเลยครับตรงไหนที่เป็น x กำลัง2เหมือนกันเราก็จัดรูปให้เรียบร้อยเราก็จะได้ว่ามันเป็น m บวกด้วย1ลบ1ทั้งหมดคูณ x กำลัง2หันคุณไหมครับและก็บวกด้วย x ลบ2มีค่าเท่ากับ0นะครับชุดหน้านะครับจะได้ว่ามันเป็น m x กำลัง2บวกด้วย x ลบ2เท่ากับ0ซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าตรงนี้มันก็คือสมการกำลัง2เวลาหาคำตอบก็ยังใช้เงื่อนไขเดิมว่า x ของเรามันเท่ากับลบ b บวกลบด้วยสแควร์รูท b กำลัง2ลบกับ 4ac ส่วนด้วย 2a นักเรียนลืมยังครับว่าสมการกำลัง2นั้นจะไม่มีค่าเป็นจำนวนจริงก็ต่อเมื่ออะไรครับก็ต่อเมื่อเจ้า b กำลัง2ลบ 4ac มันทำไมครับน้อยกว่า0ทำไมครับถ้าน้อยกว่า0หมายความว่ามีค่าเป็นลบตามเงื่อนไขรูทคู่ภายใต้รูทห้ามเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า b กำลัง2ลบ 4ac ต้องน้อยกว่า0เราไม่รอช้าแทนค่าเข้าไปแทน b ด้วย1 1ก็คือตัวเลขที่อยู่หน้า x ลบกับ 4aa ของเราก็คือ m คูณกับ c c ของเราก็คือลบ2มีค่าน้อยกว่า0นะครับ1ลบจะลบมีค่าเป็นบวกก็กลายเป็นบวกด้วย 8m น้อยกว่า0ย้าย1ไปทางด้านขวามือ 8m น้อยกว่าลบ1 m มีค่าน้อยกว่าลบ1ส่วน8นะครับเราก็ได้คำตอบในข้อนี้แล้วว่า m ของเรานั้นต้องน้อยกว่าลบ1ส่วน8
ักเรียนสังเกตไหมครับว่าโจทย์สองข้อที่เขาใช้เงื่อนไขของจุดตัดหรือเงื่อนไขของจำนวนของคำตอบนั้นตอนท้ายมันก็จะมาจบตรงสมการกำลังสองและเงื่อนไขของสมการกำลังสองนั้นก็ต้องใช้เงื่อนไขตรง b กำลังสองลบ 4ac เป็นตัวหลักนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าในคอนเซปต์ในเรื่องของระบบสมการนั้นจริงๆแล้วไม่มีอะไรมันเป็นไปตามรูปแบบถ้ามันเป็นรูปแบบใดนักเรียนก็ใช้วิธีการกำจัดหรือใช้วิธีการกระทำตามรูปแบบนั้นๆนะครับยกเว้นแต่บางกรณีเท่านั้นที่มันมีเทคนิคมากกว่านั้นตรงนั้นต้องใช้ประสบการณ์ที่เราต้องฝึกฝนเอาเองครับนะวันนี้ก็คงจะจบเนื้อหาเพียงแค่นี้นะครับขอทุกคนนะครับโชคดีครับ